รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้ชมยินดีรับสู่รายการวิวไฟเดอร์ครับรายการที่จะพาผู้ชมนะครับออกเดินทางตามความฝันกันครับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเดือนมีนาคมครับช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยกำลังร้อนมากๆเลยแล้วผมก็รู้สึกอารมณ์ค้างมากๆครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากฮอกไกโดไปเล่นสโนว์บอร์ดมาผมก็เลยตั้งใจว่า อยากจะไปเล่นสโนว์บอร์ดอีกสักรอบหนึ่งที่ประเทศแถบยุโรปแต่ว่าการเดินทางไปที่ยุโรปเนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างสูงครับคุณผู้ชมต้องใช้เงินเป็นแสนแสนบาทตอนนี้เนี่ยผมเป็นสมาชิกของ Dream Trip ครับ Dream Trip นี่เป็นคลับท่องเที่ยวคือเราจะสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็จ่ายค่ารายเดือนไว้ซึ่งค่ารายเดือนของเราเนี่ยเราก็จะเอาไปสะสมเป็นพอยต์แต่ผมยังไม่เคยไปใช้บริการผมก็เลยลองเซิร์ชหา Dream Trip ดูครับผมเจอทริปนึงครับน่าสนใจมากๆเลยเป็นทริปเล่นสกีที่ประเทศบัลแกเรียในนี้เนี่ยบอกว่าราคา199เหรียญ นะฮะถูกมากๆเลยประมาณ 7,000 บาทนะครับซึ่งเอาพอยต์ที่ผมสะสมไปหักเนี่ยหักไปได้อีกประมาณ30พอยต์ก็จะเหลือประมาณ170กว่าเหรียญ นะครับซึ่งประมาณ 6,000 บาทมีที่พัก4วัน3คืนนะครับมีสกีแพส2วันผมเห็นทริปนี้แล้วมันน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าการจะไปเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดที่ยุโรปได้เนี่ยมันต้องใช้เงินค่อนข้างสูงแต่อันนี้มันถูกจริงๆทริปนี้เนี่ยจะเป็นทริปที่เราเดินทางไปเที่ยวยุโรปแบบประหยัดครับแล้วก็จะสนุกแค่ไหนออกเดินทางไปกับวิวไฟเดอร์ครับเราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิบินมายังกรุงมอสโกใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงครับและจากกรุงมอสโกก็บินต่อมายังกรุงโซเฟียอีก3ชั่วโมงใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ12ชั่วโมงครับก็ถึงกรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียแล้วครับถึงแล้วครับกรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียจริงๆผมมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนครับก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานพอสมควรครับแต่ว่าระหว่างที่ผมนั่งเครื่องบินมาเนี่ยผมชอบมากเลยอ่ะผมเปิดหน้าต่างขึ้นมาแวบนึงเพื่อจะดูวิวแล้วก็เห็นเป็นแบบเทือกเขาหิมาลัยน่าจะเป็นรอยพรมแดนที่ต่อเนื่องกันระหว่างเทือกเขาหิมาลัยกับเทือกเขาโคลาคารัมในประเทศปากีสถานเป็นภูเขาหิมะที่มีความสูงแบบโอ้โห 8,000 เมตรอะสูงจริงๆเครื่องบินนี่บินเหมือนอยู่ใกล้กับภูเขาเลยนะครับเราบินอยู่ประมาณ 30,000 กว่าฟุตแต่ว่าดูภูเขาเนี่ยเหมือนอยู่ใกล้มากๆเลยเป็นวิวที่สวยจริงๆกรุงโซเฟียเนี่ยนะครับเป็นเมืองหลวงของประเทศบัลแกเรียประเทศบัลแกเรียเนี่ยเป็นประเทศในยุโรปตะวันออกนะครับถ้าให้ดูในชัยภูมิแล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบ้านเรานะครับก็คือจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปนะครับก็คือจะไม่ได้อยู่ใกล้กับพวกฝรั่งเศสทางด้านอังกฤษทางด้านเนเธอร์แลนด์ทางด้านโน้นเนี่ยไม่ใกล้นะครับแต่ว่าจะอยู่มาทางด้านติดกับประเทศกรีซติดกับตุรกีนะครับแล้วก็ติดกับทะเลดำนะฮะจริงๆแล้วการมากรุงโซเฟียเนี่ยนะครับเราจะต้องมาดูพวกสถาปัตยกรรมของเขานะครับในยุโรปเนี่ยเราต้องมาดูในเรื่องของตึกรามบ้านช่องสถาปัตยกรรมงานศิลปะที่เขาหลงเหลือไว้นะครับเพราะว่าเป็นดินแดนเก่าดินแดนอารยธรรมเก่าในยุโรปเนี่ยบ้านเรือนเขาจะสวยงามอากาศจะดีนะฮะยิ่งถ้ามาในช่วงมีนาคมแบบที่ผมมาเนี่ยปลายหนาวต้นฤดูใบไม้ผลิเนี่ยแม่บรรยากาศมันสุดยอดจริงๆเขาบอกว่าถ้ามากรุงโซเฟียแล้วเนี่ยต้องไปดูโบสถ์อันหนึ่งนะครับโบสถ์ที่มีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้นะฮะก็จะเป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยแต่ผมชอบเมืองโซเฟียอย่างหนึ่งครับเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขานะครับจะล้อมรอบไปด้วยภูเขาหิมะเนี่ยถ้ามองไปทางนี้เนี่ยเนี่ยเอาดูตรงถนนเนี่ยจะเห็นชัดเลยจะเห็นภูเขาวิสโตชาซึ่งเป็นภูเขาที่ตั้งตระหง่านอยู่คู่กับเมืองโซเฟียนะฮะในช่วงฤดูแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นหิมะปกคลุมอยู่ทางด้านบนนะฮะข้างล่างนี่เริ่มละลายแล้วนะฮะมองเห็นไกลๆเดี๋ยวถ้าออกไปนอกเมืองเนี่ยจะเห็นสวยงามกว่านี้โบสถ์ก็อยู่ไม่ไกลครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปเดินไปดูกันเ
คือโบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ครับจริงๆแล้วเขาต้องการที่จะสร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นหลุมฝังศพของกษัตริย์ของเขาแต่ว่าไม่เคยมีกษัตริย์องค์ไหนได้มาฝังศพอยู่ใต้โบสถ์แห่งนี้เลยเขาก็เลยเปลี่ยนที่นี่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ในการเก็บงานศิลปะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่ที่โซเฟียในปั๊บเดียวครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมจองทริปของ Dream Trip มานะครับก็เป็นทริปสกีนะครับซึ่งที่บัลแกเรียเนี่ยมีเมืองที่เป็นเมืองสกีเลยชื่อว่าบันสโกนะครับซึ่งเรามาในช่วงที่ค่อนข้างออฟซีซั่นนิดนึงเนี่ยก็คือปลายซีซั่นและช่วงประมาณต้นมีนาเนี่ยหิมะจะเริ่มละลายแต่ว่าในมาในช่วงนี้ข้อดีก็คือว่าแดดเนี่ยจะแรงมากแล้วก็จะถ่ายรูปออกมาเนี่ยสวยมากๆนะครับผมซื้อทริปมาในราคาที่ถูกมากๆฮะ4วัน3คืน 6,000 บาทรวมอาหารรวมสกีแพส2วันมาในทริปนี้ครับเราเช่ารถเพื่อที่จะขับท่องเที่ยวกันทั้งหมดเนี่ย6วันด้วยกันนะฮะเป็นการเดินทางรอบๆบัลแกเรียขับรถไปที่บันสโกเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ1ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนแล้วออกเดินทางกันดีกว่าครับจริงการขับรถที่ต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าเหมือนกันทั่วโลกนะครับในเรื่องของป้ายบอกทางต่างๆหรือวิธีการขับรถต่างๆเนี่ยมันจะเหมือนกันทั่วโลกครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือสันดานครับสันดานของคนขับรถของแต่ละประเทศเนี่ยจะไม่เหมือนกันฮะเราต้องเอาสันดานความเป็นคนไทยของเราเนี่ยออกไปนอกตัวเราก่อนนะครับเพราะว่าเรามาบ้านเขาเนี่ยเราจะมาขับรถปาดเข้าเลนนู้นเลนนี้อยากจะเลี้ยวอยากจะทำอะไรแบบที่เราทำในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ครับอย่าทำตัวเป็นคนไทยให้มากนักก็จะปลอดภัยไม่โดนทิกเก็ตครับเพราะว่าทิกเก็ตหรือใบสั่งที่เมืองนอกเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเราจะออกเดินทางไปยังบริเวณที่มีชื่อว่าเทือกเขาลีล่าหรือถ้าเป็นคนไทยบางคนอาจจะไลล่าแต่ว่าคนที่นี่เขาจะเรียกว่าลีล่าลีล่าเนี่ยเป็นเทือกเขาที่ใหญ่มากๆครับแต่ว่ามียอดนึงที่มีชื่อว่าลีล่าเป็นยอดที่สูงที่สุดคนก็เลยเหมารวมเรียกทั้งยอดนั้นว่าลีล่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบริเวณนั้นจะสวยงามแค่ไหนขอขอบคุณ Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกตอนนี้ครับเราเลี้ยวเข้ามาในถนนตีนเขาก่อนที่จะขึ้นไปบนเทือกเขาไลล่าครับผมสังเกตเห็นฮะเป็นหมู่บ้านนะครับแล้วก็ในบ้านชนบททุกหลังเลยเนี่ยจะมีเนี่ยเป็นต้นองุ่นเขาจะปลูกองุ่นกันผมว่านี่คือน่าจะเป็นองุ่นพันธุ์ที่เขาใช้ทำไวน์นะครับน่าจะเป็นผลผลิตหลักของบริเวณแถวๆเทือกเขาไลล่านี่นะครับก็คือการปลูกต้นองุ่นทำไวน์นะครับมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากๆครับในการที่ผมมาขับรถบนถนนเส้นนี้บนถนนไลลาเนี่ยผมเคยขับในถนนที่เป็นหิมะมาแล้วที่ญี่ปุ่นแต่ว่ามันไม่ได้สวยแบบนี้เมื่อกี้น้องสาวบอกว่าเหมือนคริสต์มาสวันเดอร์แลนด์เพราะว่ามันเป็นต้นสนเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีหิมะเนี่ยปกคลุมบนต้นสนแต่ไม่ได้ปกคลุมจนขาวไปหมดมันจะมีสีเขียวด้วยนะฮะแล้วขับไปเนี่ยมันรู้สึกแบบโอ้เรามาอยู่ในเมืองแบบเมืองของเทพนิยายเลยถ้าเผื่อใครมาบัลแกเรียในช่วงมีนาคมก็ลองขับรถขึ้นมาเที่ยวได้ครับบนไลล่าเลกตรงนี้เนี่ยนะครับอีกประมาณ2กิโลกว่าเราจะถึงจุดที่เขาจะขึ้นกระเช้าขึ้นไปดูทะเลสาบทางด้านบนแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้แล้วกระเช้ามันจะเปิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องลองไปดูแล้วลองดูว่าถ้าไม่เปิดเราจะเดินขึ้นไปเราจะเดินขึ้นไปยังไงนะครับก็มาถึงแล้วก็ไปดูวิวดูอะไรให้เห็นแล้วกันก่อนที่จะเดินทางกันต่อครับYes, that's good. โอเคผมก็ดื่มเครื่องดื่มของเขาครับเข้าในเมืองไทยก็เหมือนแบบพวกเครื่องดื่มของชาวเขานะฮะก็ความรุนแรงค่อนข้างมีนะครับแต่ว่าเป็นวิธีการทำให้ร่างกายอบอุ่นของคนที่นี่ผมชอบมากเลยคือหมูครับอันนี้เป็นหมูรมควันเขาจะหมักกับเครื่องเทศนะครับแล้วก็เกลือเป็นเดือนๆเลยแล้วก็ไปตากลมจนมันข้าวเนื้อแห้งเป็นแบบนี้เป็นการถนอมอาหารของคนที่นี่นะครับแล้วเขาก็จะมากินแต่รสชาติเค็มๆมันๆเค็มๆเป็นเนื้อหมูอร่อยมากๆเราคุยกับ
คนโลเคอลที่นี่นะครับเขาบอกว่ามาที่เนี้ยในช่วงเดือนเนี้ยเขาไม่ได้มาดูเดินดูเลคอย่างที่เราดูกันหรอกจริงๆแล้วเขาบอกว่าให้มาเล่นสโนว์บอร์ดเขาบอกว่าเราสามารถขึ้นไปแล้วก็เล่นลงได้เพราะว่าในช่วงเดือนเนี้ยที่หิมะตกเนี้ยเขาไม่มีการเทรคกิ้งเขาห้ามเทรคกิ้งไปดูเลคเขาก็ให้เรามาเล่นสโนว์บอร์ดเพราะว่าสโนว์บนเนี้ยค่อนข้างพาวเดอร์ผมเอาชุดมาเอาบอร์ดมาอีกแล้วเดี๋ยวผมจะลองเล่นที่นี่ดูเลยว่าเป็นยังไงก็ไม่ได้เตรียมตัวครับปกติเวลาเราจะไปเล่นสโนว์บอร์ดเล่นอะไรอย่างนี้ก็จะแต่งตัวออกจากโรงแรมไปเลยแต่ว่ามาครั้งนี้คือกะจะมาเดินเทรคกิ้งขึ้นไปเที่ยวก็แต่งตัวเทรคกิ้งเลยไม่ได้แต่งตัวเล่นสโนว์บอร์ดพอรู้ว่าเขามีให้เล่นได้ก็เดินมาเปลี่ยนที่รถครับเอาละครับลีลาพาร์คตอนแรกกะว่าจะมาเดินดูทะเลสาบแต่มาผิดฤดูครับเขาบอกว่าถ้าทะเลสาบมาเทรคกิ้งเนี่ยต้องมาฤดูร้อนถ้ามาปลายฤดูหนาวแบบนี้เรายังเล่นสโนว์บอร์ดได้เทรลนี้ไม่มีใครเล่นเลยอ่ะน่าจะเจ๋งมากๆครับแล้วก็เป็นการเล่นสโนว์บอร์ดกลางแดดถ่ายรูปมาสวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราต้องนั่งชาลิฟขึ้นไปประมาณสัก20นาทีนะครับแล้วก็เล่นต่อขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยเขาว่าสโนว์เพิ่งตกเมื่อคืนเยอะมากๆอาจจะนุ่มคนเล่นน้อยอย่างนี้เป็นทีเด็ดครับผมชอบมากๆเลยอ่ะการที่ได้เดินทางมาแล้วได้ค้นพบอะไรใหม่ๆที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำกันเจ๋งหรือว่าเขาไม่ทำเพราะมันไม่ดีไม่รู้ ไปลองกันครับขึ้นมาบนแชร์ลิฟต์แล้วครับแชร์ลิฟต์ที่นี่ช้ามากๆเลยครับก็จะค่อยๆไปนะฮะแล้วก็เราจะสังเกตเห็นได้ว่าแดดแรงนะครับทำให้น้ำแข็งเนี่ยเริ่มละลายละอุณหภูมิตอนนี้ประมาณสัก5องศาอะไรเงี้ยไม่ได้หนาวมากนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมรสชาติของการเดินทางการออกจากกรอบเดิมๆเราอาจจะพบเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าจดจำเหมือนที่เรากำลังเจอกันอยู่นี่แหละครับขึ้นมาถึงด้านบนแล้วสวยมากๆเลยตรงนี้นี่นะฮะอยากให้ดูรอบๆครับสวยมากๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเล่นตรงนี้ครับเขามีเครื่องลากนะฮะไม่เคยใช้เหมือนกันก็จะลากเราขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ปล่อยเราลงมานะครับก็จะลองเล่นตรงนี้ดูเป็นลานกว้างๆแปลกดีเอาละเดี๋ยวเราจะลงไปขึ้นตัวลากนะครับผมไม่รู้ว่าเขาลากยังไงจะไปดูเขาว่าเขาทำลากยังไงเราจะขอติดสอยให้ตามเขาไปก่อนไม่เคยเล่นลานกว้างๆแบบนี้เลยสวยไปทดลองเล่นไปเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ในการในขึ้นนี่ไอตัวที่เป็นชาลิฟแบบหนีบแล้วก็ให้ลากขึ้นไปอย่างเงี้ยผมไม่เคยใช้ไงเป็นครั้งแรกก็เลยยากมากๆเดี๋ยวลองใหม่ครับเดี๋ยวลองใหม่ลองเรื่อยๆจนกว่าจะได้นี่แหละตอนนี้ขึ้นมาสำเร็จแล้วครับก็เป็นลานสกีที่โล่งมากๆแล้วก็เห็นภูเขาสวยงามจริงๆเจ๋งดีอ่ะเบลเกเรียไปเดี๋ยวเราค่อยเล่นลงไปข้างล่างครับการเล่นสโนว์บอร์ดในยุโรปของผมครับถ้ามาเล่นที่ยุโรปเนี่ยสโลปจะเป็นสโลปกว้างๆใหญ่ๆแล้วแดดแรงๆแล้วก็วิวสวยๆก็จริงอย่างนี้เขาบอกครับมันกว้างมากเลยแล้วก็วิวสวยจริงแต่ถ้าถามถึงเรื่องคุณภาพของหิมะที่เรามาเล่นเนี่ยเทียบฮอกไกโดไม่ได้เลยครับฮอกไกโดดีกว่า100เท่าเพราะว่าอันนี้หิมะมันจะหนืดหน่อยแล้วเรามาในช่วงบ่ายเนี่ยโดนแดดแล้วหิมะมันก็จะเริ่มละลายมันก็จะหนืดๆทำให้บอร์ดเราไปช้ามากป่ะเดี๋ยวลงข้างล่างก่อนอ
ิวสวยครับOh my god เจอทางตันครับต้องเดินต่อได้ใจสู้อย่างเราน่าจะต้องเดินไปสักพักหนึ่งให้เจอกับอีกสโลปหนึ่งมาส่งตรงทางลงครับคนบัลแกเรียก็ใจดีนะสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่าเดินทางออกมาแล้วครับที่บริเวณเทือกเขาลีลาเหมือนกันแต่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะเราจะไปจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าลีลาโมนาสตรีนะครับโหตรงนี้สวยมากเลยเป็นต้นไม้เป็นอุโมงค์ต้นไม้ครับข้างหน้าเนี่ยสวยมากๆครับระหว่างทางไปลีลาโมนาสตรีเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นเทือกเขาลีลาอยู่ข้างหน้านะครับเทือกเขาที่เราเพิ่งลงมาเนี่ยแต่เราอ้อมมาอีกด้านนึงนะฮะจริงๆมาขับรถเที่ยวที่บัลแกเรียเนี่ยผมว่าก็สนุกแล้วล่ะนะฮะยิ่งถ้ามีจุดได้จอดไปแวะเที่ยวทำกิจกรรมต่างๆนะครับพูดคุยกับคนโลเคอลอย่างที่เราคุยมานะฮะคุณลุงที่ร้านบนยอดเขาเนี่ยก็แนะนำได้ดีมากๆนะครับทั้งอาหารที่เป็นอาหารพื้นเมืองรวมไปถึงการเล่นสโนว์บอร์ดในจุดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเสน่ห์ของการเดินทางแบบโรดทริปแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆสอบถามคนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สนุกดีครับนะครับลีลาโมนาสตรีนะฮะก็อยู่ในหุบเขาเลยนะครับเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สำคัญมากๆนะครับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยนะฮะความเป็นมาของที่เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ศตวรรษที่10ครับโดยนักบุญเซนต์จอห์นออฟไลลานะฮะท่านมาตั้งสำนักสงฆ์ที่นี่นะครับแล้วก็เผยแพร่ศาสนานะครับเป็นนิกายบัลแกเรียนออร์โธดอกซ์แต่ว่าที่เราอยากจะมาดูเนี่ยเราอยากจะมาดูสถาปัตยกรรมเพราะเขาบอกว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นเหมือนศิลปะในยุคเรเนซองส์ของบัลแกเรียเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในโอ้ยสวยมากอ่ะนี่วัวโบสถ์วิหารเนี่ยสวยมากเลยสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันเป็นสำนักสงฆ์ครับสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีพวกนักบวชเนี่ยเขามาอาศัยอยู่ที่นี่นะฮะเพื่อศึกษาในเรื่องของศาสนาของเขานะครับแล้วตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์วิหารที่เขาใช้ปฏิบัติแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมตรงกลางอยู่ตรงนี้เนี่ยสวยอ่ะผมชอบตรงที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาหิมะข้างหลังเนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยตอนประมาณต้นศตวรรษที่19เนี่ยเคยถูกเผาทำลายนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงสงครามหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะทางประวัติศาสตร์ก็มีการถูกเผาแล้วก็ได้มีการสร้างกันขึ้นใหม่ศิลปะวัฒนธรรมที่เขาใช้ในการสร้างเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องสถาปัตยกรรมรูปวาดเพนติ้งต่างๆเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของยุคเฟื่องฟูศิลปะของบัลแกเรียนะครับก็คือบัลแกเรียนเรเนซองส์มาแล้วก็มาให้เห็นฮะสวยดีแปลกตาตรงนี้สวยมากเลยครับเป็นหอระฆังนะฮะสวยดีอ่ะผมชอบรูปวาดที่เขาวาดไว้กับผนังต่างๆนะครับถ้าเผื่อเป็นบ้านเราเนี่ยก็เหมือนแบบภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์วิหารต่างๆเนี่ยสวยอันนี้ลายข้างนอกของเขาเนี่ยสวยมากๆเลยเข้ากับสถาปัตยกรรมของเขามากเลยบัลแกเรียนเรเนซองส์
ไปอ่านประวัติมาแล้วที่นี่เกิดขึ้นเพราะว่านักบุญชื่อจอนนะฮะนักบุญจอนเนี่ยเป็นนักบวชซึ่งอุทิศตนให้กับพระเจ้ามากๆนะครับโดยเขาประมาณอายุ25เนี่ยเขาเดินทางเข้ามาในหุบเขาไลล่านะครับมาอาศัยอยู่ในนี้นะฮะแบบดิบๆนะครับอยู่กับถ้ำอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วก็ฝึกปฏิบัติภาวนากับพระองค์นะฮะอยู่ในป่าแบบนี้ฝึกอุทิศตนปฏิบัติก็เลยเกิดนิกายที่นิกายเกี่ยวกับฤาษีขึ้นมานะฮะเขาเลยบอกว่าอันนี้คือเฮอร์มิตนะฮะนักบุญจรเนี่ยเปรียบเสมือนเฮอร์มิตแล้วก็มีวิธีการปฏิบัติของเขาเนี่ยที่ค่อนข้างเคร่งยึดมั่นกับแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดสำนักสงฆ์อันนี้ขึ้นมาที่ปฏิบัติตามแนวทางที่นักบุญจรได้ทำไว้ในการอุทิศตนให้กับพระเจ้าในการสวดมนต์ในการภาวนานะในการทำสมาธิอยู่ในถ้ำอยู่กับธรรมชาติก็เลยเกิดแนวทางการปฏิบัติอันใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า Bulgarian Orthodox ก็เป็นอีกนิกายหนึ่งขึ้นมาที่มีแนวทางปฏิบัติที่อุทิศตนให้กับพระเจ้าที่ชัดเจนฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เลยก็จะโดดเด่นขึ้นมาด้วยความที่นักบุญจรเนี่ยมาสร้างแนวทางการปฏิบัติเอาไว้นะครับในการเข้าถึงพระเจ้าทำให้พ้นทุกข์ทำให้หลุดพ้นนะครับแปลกดีนะครับมาอยู่ในป่าถ้าเป็นบ้านเราก็เปรียบเสมือนแบบแนวทางของวัดป่านะครับระหว่างทางไปบันสโกครับผมเห็นข้างทางมีเป็นแบบเหมือนลำธารใหญ่ๆสวยดีฮะนี่น่าจะเป็นน้ำที่ไหลมาจากลีลาเมาน์เทนแล้วก็หลายๆภูเขาเนี่ยมารวมๆกันนะครับผมว่าบัลแกเรียนี่พอออกมานอกเมืองเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยอ่ะเป็นชนบทของยุโรปตะวันออกที่สวยงามมากๆครับสำหรับวันนี้เราคงหมดวันกันตรงนี้ครับแต่ว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมยังคงอยู่ที่บัลแกเรียครับผมจะไปเมืองที่มีชื่อว่าบันสโกผมจะไปเล่นสกีที่นั่นฮะไปเล่นสโนว์บอร์ดที่นั่นเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นเมืองสโนว์บอร์ดเมืองสกีเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับสัปดาห์หน้าว่า Dream Trip เนี่ยจะต้มผมหรือเปล่าหรือว่าที่พักจะดีจริงๆบรรยากาศเมืองจะคุ้มค่ากับ 6,000 บาทที่ผมจ่ายไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันสัปดาห์หน้าครับต้องขอขอบคุณนะครับอิวสุนะครับที่อยู่กับเรามาตลอดทั้งปีสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับผมที่บัลแกเรียในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ